ความเคารพในพระพุทธเจ้า240สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยพระองค์อยู่เรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระสมณโคดมรูปหนึ่งไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งใช้เข่าสะกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังแสดงธรรมในเวลาที่พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจักฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเราบุรุษบีบรังผึ้งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สี่แยกทางหลวงหมู่มหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำผึ้งนั้นแม้ฉันใดในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอจากสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจักฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสแก่พวกเราแม้สาวกของพระสมณโคดมผู้บาดหมางกับเพื่อนพรหมจารีแล้วลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดากล่าวสรรเสริญพระธรรมและกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ไม่ติเตียนผู้อื่นติเตียนเฉพาะตนเองว่าถึงพวกเราจะไม่ได้มาบวชในพระธรรมวินัยนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้แต่ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้เป็นคนไม่มีบุญมีบุญน้อยเสียแล้วสาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้นจะเป็นอารามิกชนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีก็ยังสมาทานประพฤติสิกขาบท5ประการสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนี้นอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยพระสมณโคดมอยู่